มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแม่อยู่นี่จ้าแม่ไปหาอาหารให้ลูกแม่ไปเจอต้นไม้ที่เราจะไปกินกันเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปกินนะจ้ามามาขึ้นหลังแม่เลยฮึบผมขึ้นหลังคุณแม่มาแล้วครับไปเลยครับคุณแม่เกาะหลังแม่ดีๆนะลูกระวังตกนะครับลูกต้นไม้ต้นใหญ่ใบไม้เยอะน่ากินมากเลยกินเยอะๆนะครับผมกินเยอะแน่นอนครับแม่เพราะผมหิวมากเลยครับโอ้ยเสียงใครมาคุยกันน่ารำคาญคนกำลังจะหลับจะนอนเดี๋ยวข้าต้องไปจัดการซะหน่อยแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรตรงนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของข้าออกไปรีบมาขึ้นหลังแม่เร็วไดโนเสาร์จอมเกเรเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วลูกโอ้ยแม่ครับผมเจ็บอ่ะแม่ครับเรารีบไปกันเถอะแม่ครับไดโนเสาร์จอมเกเรใจร้ายไม่ยอมให้พวกเรามากินอาหารเลยวันนี้นายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้อากาศดีมากเลยข้าชอบมากเลยพวกเจ้ามาเดินเกะกะอะไรกันแถวนี้น่ารำคาญออกไปออกไปจากพื้นที่ของข้าออกไปดูนี่เลยก็มาไล่ฉันกับลูกฉันก็เลยต้องกลับบ้านมานี่แหละฉันว่าเราต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการวันนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างสงบสุขดีหรือเปล่าดีครับท่านหัวหน้าคุณเจ้าหน้าที่คุณเจ้าหน้าที่ฉันมาขอความช่วยเหลือหน่อยจ้าฉันโดนไดโนเสาร์เกเรทำร้ายจ้าฉันกับลูกๆก็เหมือนกันจ้าฉันมาขอความช่วยเหลือจากคุณเจ้าหน้า
ไม่ได้การละเดี๋ยวเราต้องออกไปดูซิว่าไดโนเสาร์ตัวร้ายมันอาศัยอยู่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวผมจะขับเฮลิคอปเตอร์บินวนดูนะครับท่านหัวหน้าถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมจะบินกลับมาบอกนะครับไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดการกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวร้ายให้เองระวังตัวด้วยนะคะคุณเจ้าหน้าที่ผมเจอเจ้าไดโนเสาร์เกเรแล้วหัวหน้ามันนอนอยู่ตรงหลังภูเขาลูกนึงไปงั้นเราไปจับมันกันเลยภารกิจจับไดโนเสาร์เกเรเริ่มขึ้นแล้วนั่นไงหัวหน้าเจ้าไดโนเสาร์มันนอนอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวเราจะใช้ตาข่ายนี้จับเจ้าไดโนเสาร์เราต้องทำอย่างเงียบที่สุดอย่าให้มันรู้ตัวรับทราบครับผมหัวหน้าเราต้องทำแบบเงียบๆและเบามือที่สุดไม่งั้นถ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันตื่นขึ้นมาเราตายกันหมดแน่เลยเดี๋ยวผมจะไปขับเฮลิคอปเตอร์มาขนเจ้าไดโนเสาร์ไปไว้ในกรงขังนะครับหัวหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะเฝ้าเจ้าไดโนเสาร์เกเรตัวนี้ไว้ไม่ให้มันหนีปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าข้าออกไปได้จะกินพวกเจ้าให้หมดเลยเจ้าไม่มีวันได้ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกแล้วแหละเจ้าไดโนเสาร์เกเรไหนฉันขอดูหน้าไดโนเสาร์เกเรโดนจับหน่อยสิ สมควรแล้วที่นายโดนจับเพราะว่านายฆ่าเพื่อนฉันตายร้อนให้ใครอีกจะได้อยู่กันสงบสุขสักทีพวกเราขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่มากเลยนะที่จับเจ้าไดโนเสาร์เกเรขังกรงไว้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับขอให้ทุกคนปลอดภัยก็โอเคแล้วครับ